10 บาทเนี่ยทำไมอ่ะไปกินอะไรดีอ่ะกินอะไรได้มั่งเนี่ยมื้อกลางวันแล้วด้วยเนาะใช่เตี๋ยวไหมมีหรอ10 บาทอ่ะมีไหมก๋วยเตี๋ยว10 บาทอ่ะเหมือนจะมีนะอยู่ที่อยุธยา10 บาทนะเออไปไปกินก๋วยเตี๋ยว10 บาทกันแล้วอ่ะไปไปเลยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อพบกับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ทางมาวัดกบเจ้าค่ะตำบลกบเจ้านะคะอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทุกคนคะเชื่อไหมคะว่าสมัยนี้ยังมีก๋วยเตี๋ยว10 บาทอยู่นะคะแล้วก็บริเวณแบบว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านๆภูธรนะคะด้านข้างก็ล้อมรอบด้วยนานะคะแบบบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะโมจะพามาร้านคุณยายหลงนะคะก๋วยเตี๋ยวเตาฟืน10 บาทค่ะจะเป็นไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะไปเลยค่ะคุณยายสวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นชื่อคุณยายหลงนะคะอันนี้ให้คุณลูกหรือคุณหลานทำนะคะลูกจ้ะคุณลูกใช่ไหมคะจะถามคุณยายก่อนเลยว่ามีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างเนาะก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูมีต้มยำต้มจืดเย็นตาโฟค่ะจ้ะเนื้อเปื่อยค่ะจ้ะขายทุกวันเลยไหมคะทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะสองโมงยัน2 โมงเช้ายัน 2 โมงเย็นแปดโมงเช้าเย็นบ่ายสองก็หมดจ้ะคะชามเท่าไหร่นะคะยายขายมาตั้งแต่3 บาทแล้วก็มา5 บาท7 บาทแล้วก็มา10 บาทแล้วทำไมถึงขายแค่10 บาทเองคะเป็นมาไงคะก็พออยู่ได้ไงพออยู่ได้ไม่ได้ไม่มากหรอกหมูแพงก็ไม่ขึ้นขายแค่เนี้ยต้มยำต้มจืดเตี๋ยวเนื้อเตี๋ยวหมูเตี๋ยวตะโกมีทุกอย่างถั่วทำเองพริกทำเองโอ้โหทำเองทุกอย่างเองทุกอย่างนะคุณยายขายเองอ๋อแล้วตอนนี้ให้ลูกขายมาขาไม่ดีเนี่ยเมื่อไม่อ๋อไม่ไหวเนี่ยค่ะยืนไม่ดียืนนานไม่ได้อ๋อยืนนานไม่ได้นะคะแล้วขายมานานกี่ปีแล้วคะตก40 ปีแล้วประมาณ40 ปีนะคะได้กำไรไหมคะเนี่ยได้ไม่มากพอกินพอใช้ไปเราไม่ต้องเช่าร้านเช่าอะไรเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเช่าก็ได้น้อยพอกินไปแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าเขาทานกี่ชามอะคะ10 ชามแถม2มีแถมด้วยเหรอคะแถม10 บาทแล้วยังแถมอีกนะแถมบางคนก็กินไม่ถึงกินเฉพาะที่กินแถมไม่ได้กินโอเคมี16อยู่เจ้าหนึ่ง16ชามก็มีนะคะโอเคน้องนะ10 ชามแต่มาก10 ชาม5 ชามค่ะ5 คน30 ชามก็มีคนละ6อ่ะเนาะ อย่างน้อยคุณยายคะแล้วก๋วยเตี๋ยวอะไรขายดีอะคะขายดีสุดเลยของร้านดีทุกอย่างเนื้อก็ดีต้มยำก็ดีค่ะค่ะต้มจืดต้มยำค่ะเตี๋ยวเนื้อขายเนื้อเปื่อยนะไม่ได้ขายเนื้อดีนะค่ะขายเนื้อเปื่อยนะคะโอเคค่ะคุณอ๋อคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะ83แล้วนะคะนี่อายุ83นี่ยังแบบเหมือนหน้าไม่ถึงเนาะเหมือนหน้าคุณยายไม่ถึงขาไม่ดีเนี่ยก็ยืนไปได้ก็เดี๋ยวก็ได้ก็ยืนได้แต่กลัวจะได้สู้ๆนะคะขอสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะไม่ทำเองอยู่น้ำตาลนะคะน้ำตกค่ะทุกคนน่ากินเนาะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ชามละ10 บาทจ้ะเส้นก็มีเห็ดมีเส้นหมี่เส้นใหญ่เส้นเล็กมีเหลืองมีไหมคะวุ้นเส้นเส้นหมี่มาม่ามาม่าหมดมาม่าหมดแต่มีใช่ไหมคะไปแล้วค่ะนี่ก็คือนี่ค่ะไปเสิร์ฟอย่างนี้เลยนะคะทำด้วยเสิร์ฟด้วยนะคะแล้วก็คุณยายคอยควบคุมอยู่ทางด้านหลังนะคะอันนี้เป็นคุณแม่นะคะนี่ค่ะคุณยายคอยดูอยู่อ่ะเดี๋ยวเราดูกันจ้ะเดี๋ยววันนี้โมจะกิน5 ชามเลย5 ชาม50 บาทเองถูกมากเขาก็เริ่มจากการลวกเส้นก่อนนะคะว่าเราจะเอาเส้นอะไร
านแถวนี้ก็เป็นบ้านเหมือนบ้านโบราณเนาะตรงนี้ค่ะไม่ค่อยเคยเห็นเลยเป็นสไตล์แบบเหมือนโบราณน้ำท่วมเหรอคะที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมคะน้ำท่วมโหที่ผ่านมาน้ำท่วมนะคะเสียงน้ำเดือดของโมไม่เอาน้ำตกนะคะตรงนี้มีมัสยิดใกล้ๆเหรอคะใช่ปะใช่มัสยิดปะเสียงมัสยิดใช่ไหมคะปรุงน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ใส่พริกคือเขาปรุงไปให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่โอ้พริกขั่วเองจ้ะโอ้นี่จ้าอุ้ยน้ำซุปหอมจังเลยอ่ะโอ้น้ำซุปหอมนะไม่ธรรมดานะคะขอถ่ายนิดนึงนะคะขอถ่ายก่อนจ้ะนี่ค่ะ10บาททุกคนนี่ค่ะขอบคุณค่ะตอนเช้าเครื่องเต็มหมดตอนเช้าเครื่องเต็มโมมาไม่ทันขอโทษทีนะคะมีขายน้ำด้วยหรอคะคุณแต้มน้ำขวดพวกน้ำเป๊ปซี่อะไรเงี้ยน้ำเปล่ามีไหมคะน้ำเปล่าหมดนะจ้ะนี่ค่ะนี่เครื่องปรุงเขาแบบทำได้ดีมากๆเลยนะคะน้ำเปล่าโอ่งเหรอใช่เฮ้ยน้ำเปล่าโอ่งทุกคนน้ำเปล่าใส่โอ่งนะมีขันแบบโบราณด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวทำเมนูต่อไปเลยค่ะมีน้ำแข็งใสด้วยเหรอไม่ทานอ๋อปกติจะมีนะคะน้ำแข็งใสแต่วันนี้ไม่ทันนะคะมีเหลืองเจ้าวันนี้มีเหลืองบะหมี่เหลืองแบนไม่ค่อยเคยเห็นบะหมี่เหลืองแบนนะคะชื่อชอบความแบบเตาฟืนมากๆเลยค่ะนี่ฮะหม้อไม่ดำด้วยค่ะกระเทียมเจียวนะคะใส่ไปแล้วหมูจ้าถึงชามละ10บาทเขาก็มีครบเลยนะทุกคนค่ะนี่อ่ะแต่ต้องยำเหรอต้องยำนี่มีถั่วด้วยพริกจ้ะปรุงให้พร้อมเลยถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็บอกแม่ค้าได้นะจ๊ะอันนี้อันนี้น้ำใสจ้ะสามสิบบาทเหมือนให้เกินราคาต้มยำ2ใช่ปะคะแล้วก็เส้นใหญ่แห้ง1ลวกจ้ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันนะขออนุญาตดูใกล้ๆนะจ๊ะใส่เส้นแล้วจ้ะต่อไปก็ใส่ผงนัวนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่น้ำมันเจียวค่ะที่มีกากหมูด้วยนะคะนี่หมูใส่หมูไปจ้ามีทั้งเลือดมีเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรตับเหรอเลือดหมูปรุงรอด้วยจ้าดีงามมากค่ะ
่อไปใหญ่แห้งค่ะใหญ่แห้งใส่ซีอิ๊วนะได้ค่ะตามสูตรเลยนี่ใหญ่แห้งนะคะเขาก็ลวกลวกนะคะใส่เหมือนเดิมนะคะตามสูตรถ้าแห้งเขาก็ใส่ซีอิ๊วด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่อะไรจ้าพวกเครื่องปรุงนะคะต่างๆนานาเสร็จแล้วเดี๋ยวขอโชว์หน่อยนะคะใส่ซีอิ๊วเลยจ้าโชว์หน่อยค่ะ1 2 3ขอบคุณค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะมีเปย์ให้นั่งด้วยอ่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะมาจากไหนอะคะกรุงเทพครับฮะมาจากกรุงเทพเลยเหรอคะใช่มาเพื่อที่นี่โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วมารู้จักร้านนี้ได้ไงคะเห็นในช่องของอยุธยาครับอยุธยาใช่ไหมช่องในอยุธยานะคะก็เลยมาชิมครับวันนี้ทานกี่ชามคะเท่าไหร่นะ18ชาม 3คน18ชามนะคะนี่ทุกคนขออนุญาตดูนะคะนี่ค่ะชามละ10บาทเองนะคะถือว่าแบบถูกมากๆเลยนะคะมาครั้งนี้อร่อยแล้วครับครั้งแรกครั้งแรกมาครั้งแรกเลยนะคะซึ่งมาครั้งแรกเลยขอบคุณมากนะคะโอเคค่ะมาชิมกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาแนะนำตัวเล็กก่อนเลยนะคะชื่ออะไรคะโบนัสโบนัสเหรอคะโบนัสเป็นหุ้นส่วนของร้านนี้หรือเปล่าคะเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านเลยนะคะโอ้โหก๋วยเตี๋ยวอะไรอร่อยคะทุกก๋วยเตี๋ยวเลยทุกก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะก็คือเจ้าของร้านเนี่ยเขามาแบบว่าแนะนำสินค้านะคะแล้วก็มาดูการกินนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก็มีน้ำตกก็มีใช่ไหมคะนี่สั่งมาค่ะแล้วกินด้วยกันไหมคะไม่กินไม่กินเพราะทานเผ็ดไม่ได้นะคะนี่ค่ะถ้วยละ10บาทใส่หน้าได้ไหมเดี๋ยวโมขอชิมก่อนนะคะเพราะว่าเขาปรุงมาเดี๋ยวจะชิมรสชาติให้ดูค่ะน้ำก็เป็นแบบสีน้ำตาลอย่างนี้เลยนะคะหอมด้วยหืมปรุงมั้ยไม่ต้องปรุงเลยก็คือว่ารสชาตินัวเลยนะคะของโมชอบแบบนี้เลยก็คือว่าเขาปรุงมายังไงก็กินอย่างนั้นเลยคืออร่อยเลยค่ะอร่อยดีเหมือนคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนกันนะรสไอ้กลิ่นนะคะกลิ่นขอลองกินเนื้อเปื่อยก่อนได้ไหมอ่ะน่ากินมากเนื้อเปื่อยยังมีเท็กเจอร์ให้เคี้ยวนะคะเนื้อเปื่อยมือขาวปริมาณ10บาทนะคะโมว่าคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเขาให้เยอะเหมือนให้เยอะกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือพวกเนื้อพวกอะไรเนี่ยเยอะมากนะใช่ไหมคะนี่ค่ะเขาบอกมีคนติดตามเยอะแล้วนะคะติดตามแล้วเมื่อกี้เนี่ยเซนก็ให้มาแบบปริมาณนึงเลยค่ะเนื้อเปื่อยก็ให้มานะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันต่อนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้โทรศัพท์ร้อนนะคะเลยตัดไปอ่ะเดี๋ยวเรามากินกันใหม่ค่ะโมก็กินอะไรไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่เนื้อเปื่อยมีอร่อยเราบอกว่าปริมาณ10บาทกี่ชามแล้วอิ่ม3ชามอิ่มนะสำหรับโมใช่ไหมชอบเนื้อเปื่อยเขาหอมมากเลย
นี่ค่ะต้มยำก็มีหมู1 2 3ชิ้นเลยนะแล้วก็มีเลือดค่ะแล้วก็มีเนี่ยค่ะลูกชิ้นปลาปลาเส้นปลาเส้นเออลูกปลาเส้นบะหมี่เป็นบะหมี่แบนนะคะเดี๋ยวคนเลยเพราะว่าเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วหมูแบนไม่ใช่เป็นก้อนเออ10บาทนี่คือแบบโอ้โหถูกมากถูกนะตอนแรก10บาทตอนนี้ก็5บาทอืม5บาทก็10บาทขายก็3บาท3 5 7 10อร่อยเลยไม่ต้องปรุงหอมถั่วเขาปรุงมาให้แล้วจากของบอกเขาปรุงมาให้แล้วนะแล้วก็รสชาติเข้มข้นมากค่ะ CO CO นี่ชามที่5และชามสุดท้ายคือไม่ได้ทานข้าวเช้ามานะคะก็เลยทานเยอะนิดนึงขอช้อนเดิมนะจะได้ประหยัดจะกลับแล้วหรอยังค่ะน้ำซุปหอมนะคะแล้วก็รสชาติออกหวานหวานเค็มเค็มเปรี้ยวนิดนึงนะคะแล้วก็เผ็ดเผ็ดไม่มากอ่ะอร่อยนี่ค่ะไม่ถ่ายคนที่นั่งถ่ายหรอมือกล้องถ่ายนี่นี่อ่ะได้ค่ะอร่อยเส้นนุ่มจังเลยอ่ะชอบปกติจะไม่ทานเส้นแบนนะคะเพราะไม่ค่อยนุ่มแต่นี่นุ่มกินมากินไปอร่อยโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วถ้ามีร้านบ้านๆราคาไม่แพงนะคะเป็นกันเองนะคะติดต่อโมมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมีเงินค่ะ7ชามแล้วก็น้ำโค้กค่ะถ้ามีน้ำแข็ง2แก้วค่ะบอกราคาด้วย89 90บาท90บาทโอ้โห7ชามเนี่ยนะ7ชาม90โค้กด้วยโค้กด้วยโค้กเท่าไหร่นะคะ20แก้วละ20อ๋อโอเคค่ะ